ผลงานก็เป็นที่ประจักษ์สายตานะคะว่านางเอกสาวเจ้าลู่ซือเธอนั้นนะคะก็ทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องรอบด้านจริงๆค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะที่จะสามารถถีบตัวเองจนก้าวมาอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงจีนได้อย่างไร้ข้อกังขาค่ะซึ่งก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงหลายคนอาจจะยังไม่รู้เจ้าลู่ซือเธอก็คือนักร้องมาก่อนเคยเดบิวต์จากรายการประกวดร้องเพลงที่มีชื่อว่าซูเปอร์เกิร์ลหรือซูเปอร์ไวท์เกิร์ลทางช่อง Mango TV เมื่อปี2016ค่ะและในปัจจุบันเจ้าลู่ซือก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองถึง5เพลงด้วยกันนะคะซึ่งเร็วๆนี้นะคะเธอกำลังจะเปิดตัวเพลงใหม่จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันค่ะและในคลิปนี้นะคะเราก็นำภาพสวยๆของเจ้าลู่ซือมาให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ